โอเคค่ะก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะพี่ก็ชื่อพี่นันนะวันนี้ก็มาพบกับพี่สอนในวิชาฟิสิกส์นะคะซึ่งพี่ก็ได้สอนในซีบทสุดท้ายเนาะก็จะเป็นเรื่องอุณหภูมิเทอร์โมไดนามิกก็ไคเนติกกฎข้อที่หนึ่งกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกแต่การตัวเรื่องนี้เนี่ยพี่ก็จะเป็นการพาน้องๆเนี่ยตะลุยโจทย์ไปเลยนะคะเพราะว่าเนื้อหามันก็เยอะพอสมควรเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแต่เราก็มาฝึกทำโจทย์กันเลยดีกว่าแต่พี่ก็ได้ทำการสรุปสูตรที่สำคัญไว้ให้ทุกคนแล้วนะคะในหน้าแรกๆน้องก็สามารถมาดูกันได้เนาะในสรุปสูตรตรงนี้โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำโจทย์ข้อแรกกันเลยดีกว่าโจทย์ข้อแรกเขาว่าอย่างไรในฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิ-20 องศาเซลเซียสสายโทรศัพท์ที่ทำจากทองแดงจะไม่ห้อยตกของช้างถ้าระยะห่างระหว่างเสาที่ใช้แขวนสายโทรศัพท์มีค่าเท่ากับ35 เมตรให้หาว่าในฤดูร้อนที่อุณหภูมิ35 องศาเนี่ยสายโทรศัพท์ยาวขึ้นเท่าใดก็คือถามหาอะไรโจทย์ให้อะไรมาบ้างถามหาอะไรบ้างอันนี้อันดับแรกเนาะเราจะมาดูกันก่อนข้อนี้นะคะโจทย์ก็ให้อุณหภูมิเริ่มต้นมาเนาะก็คือ TI เท่ากับ -20 องศาเซลเซียสให้อุณหภูมิสุดท้ายหรือ TF เท่ากับ35 องศาเซลเซียสให้ L ใช่ไหมระยะห่างระหว่างเสาที่ใช้แขวนโทรศัพท์อันนี้ก็คือเป็นความยาวเนาะตัว L เท่ากับ35 เมตรแล้วก็บอกอะไรอีกสายโทรศัพท์ทำจากทองแดงเรารู้ว่าสายโทรศัพท์ทำจากทองแดงแล้วก็ให้อะไรอีกโจทย์ให้หาความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมอันนี้คือ LI LF ตามหาเดลต้าเอลนะคะสายโทรศัพท์ยาวขึ้นเท่าใดซึ่งก็คืออันนี้ความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปพออ่านจบเสร็จแล้วรู้เลยว่าเรื่องนี้ต้องขอความรู้เรื่องไหนกันนะให้อุณหภูมิมาให้ความยาวถามหาความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปโจทย์ลักษณะนี้เนี่ยเราก็มาดูสูตรอะไรเราใช้อะไรได้บ้างก็คือสูตรหน้าแรกเลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการขยายตัวเนื่องจากความร้อนเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการขยายตัวเชิงเส้นเนาะว่าเป็นความยาวเพิ่มขึ้นเท่าใดเราก็ใช้สูตรอันนี้เดลต้า L เท่ากับอัลฟา LI เดลต้า T นะคะเราต้องรู้เลยว่าโจทย์แบบนี้ก็คือเป็นเรื่องความรู้เรื่องการขยายตัวเชิงเส้นสูตรคือเดลต้า L เท่ากับอัลฟา LI เดลต้า T เนาะทีนี้เราก็รู้ค่าแทบจะทุกอย่างแล้วในสูตรของเราในสิ่งที่ถามหาอัลฟาของทองแดงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ดูได้จากตารางหน้านี้เลยนะคะก็คือคอปเปอร์เนาะทองแดงอัลฟาของทองแดงก็มีค่าเท่ากับ17 คูณ10 ลบกำลังลบ6
อันนี้ทีนี้เราก็รู้ทุกค่าแล้วเราก็สแกนค่าได้แล้วเนาะเราก็จากสูตรเดลต้าแอลเท่ากับแอลฟาแอลไอเดลต้าทีเราก็แทนค่าไปเลยค่ะแอลฟาของเราคือ17คูณ10ยกกำลังลบ6แอลไอคือ35ส่วนเดลต้าทีเราต้องเป็น TF ลบ TI ก็คือ35อ่ะ35ลบกับลบ20น้องๆก็คิดเลขออกมาพี่ก็กดเครื่องคิดเลขมาให้แหละก็มีค่าประมาณ0.033เมตรนั่นเองอันนี้ก็คือสายโทรศัพท์เนี่ยตอนแรกมันยาวเท่านี้มันก็จะยาวขึ้นมานิดนึงคือยาวขึ้นเป็นยาวขึ้น0.033เมตรนะคะถ้าเขาถามหาความยาวสุดท้ายเป็นเท่าใดเราก็ถ้าถามหาสมมติถามเพิ่มความยาวสุดท้ายเป็นเท่าใดเราก็ LF ลบ LI เลยเนาะอันนี้ก็คือเดลต้า L จะต้องเท่ากับ0.033เมตรอ่ะ LF ของเราคือเท่านี้ลบกับ35 LF ของเราก็ย้าย35มาบวกเนาะก็จะเป็น35.033เมตรนั่นเองอันนี้ก็เป็นโจทย์ในลักษณะเรื่องการขยายตัวของความร้อนเนาะซึ่งการขยายตัวเนื่องจากความร้อนเนี่ยก็มี3แบบด้วยกันนะคะคือขยายตัวเชิงเส้นขยายตัวเชิงพื้นที่แล้วก็เชิงปริมาตรซึ่งเราก็ต้องแปลโจทย์ดีๆนะว่าเขาให้เป็นเชิงเส้นเรามาหรือให้พื้นที่หรือให้เป็นเชิงปริมาตรมาเนาะโอเคนะคะเราก็จะมาดูโจทย์ข้อถัดมาโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าหอประชุมเนี่ยมีขนาด10 คูณ 20 คูณ 30ทุกความยาวเป็นหน่วยเมตรเนาะให้หาจำนวนโมเลกุลของอากาศในหอประชุมที่20 องศาเซลเซียสและความดัน101 กิโลปาสคาลหรือ1 ATM โจทย์กำหนดอะไรให้มาบ้างโจทย์ก็ให้ขนาดของห้องมาเนาะขนาดห้อง10 คูณ 20 คูณ 30คิดออกมาตึ๊ดตึ๊ด6,000ลูกบาศก์เมตรซึ่งอันนี้มันหมายถึงตัวแปรอะไรหมายถึงปริมาตร V ก็คือให้ปริมาตรมาเขาให้อะไรมาอีกให้อุณหภูมิหรือ T เนาะเท่ากับ20 องศาเซลเซียสแล้วก็ให้ P มาคือ101 กิโลปาสคาลหรือเท่ากับ101 คูณ 10 กำลัง 3ปาสคาลนะคะโจทย์หาโจทย์ถามก็คือให้เราหาจำนวนโมเลกุลของอากาศอันนี้ก็คือตัวแปร n เราจะใช้สูตรไหนกันดีนะ
ลองเลื่อนไปดูสูตรซิมีสูตรอะไรที่แบบพอใช้ได้บ้างเรื่องแบบนี้ให้ P ให้ V ให้ T มาแน่นอนว่าต้องเป็นแก๊สในอุดมคติก็คือสูตรนี้เลยแล้วเมื่อกี้เขาให้เราหาอะไรให้เราหา N ตัวนี้ตัวนี้ซึ่งเราก็สามารถเรียกใช้สูตร PV เท่ากับ N ส่วน NA คูณ RT หรือจะใช้ PV เท่ากับ N KVT ตรงนี้ก็ได้นะคะพี่ก็จะเขียนให้ดูทั้งสองเลยละกันหรือเราอาจจะมาจากสูตรนี้ก็ได้จากสูตร PV เท่ากับ N RT อันนี้เป็น N เล็กก่อนเนาะซึ่ง N ตัวนี้เนี่ยคือ NA เอ๊ะขอโทษค่ะ N ส่วนด้วย NA แล้วเราค่อยแทนค่าเป็น PV เท่ากับ N ส่วน NA คูณ RT ซึ่งสูตรนี้ก็จะคล้ายๆกับของทางเคมีเนาะแต่ว่าเคมีกับฟิสิกส์เนี่ยหน่วยของแต่ละตัวแปรเราจะใช้ไม่เหมือนกันค่าของแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นตัว R เนี่ยทางเคมีก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งส่วนในทางฟิสิกส์ก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งเพราะว่าหน่วยผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยคนละหน่วยกันนะคะพี่ในของฟิสิกส์เราก็จะใช้เป็นหน่วยปาสคาลเนาะก็จะเป็น101คูณ10กำลังสาม V ก็ใช้เป็นลูกบาศก์เมตรเลยก็คือ6,000แล้วก็ N ที่เราต้องหา NA คือเลขอะโวคาโดเนาะก็มีค่า0.2 6.022คูณ10ยกกำลัง23 R คือ8.314ส่วน T เราจะใช้เป็นเคลวินเพราะฉะนั้นนี้ต้องเป็น20บวก273ก็จะเท่ากับ293เคลวินนะคะเช็คเช็คเช็คย้ายค่ามาเรื่อยๆคิดเลขออกมาผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยจะมีค่าคือ1.50คูณ10ยกกำลัง29โมเลกุลนะคะหรือเราสามารถใช้สูตรนี้ก็ได้ที่พี่บอกอีกอันนึงก็คือ PV เท่ากับ N KVT เราก็แทนค่า T แทนค่า V เข้าไป N คือสิ่งที่อยากรู้ KV มีค่าคือค่าของตัวของโบลตมันเนาะคือ1.38คูณ10ยกกำลังลบ23คูณกับ293 N ก็จะออกมามีค่าเท่ากันคือ1.50คูณ10ยกกำลัง29โมเลกุลนะคะอันนี้ก็คือข้อ2ถ้าโจทย์ให้ P ให้ V ให้ T มาเราพุ่งไปหาสูตรแน่ๆที่ต้องเอามาใช้ก็คือ PV เท่ากับ NRT ซึ่งเป็นสูตรของแก๊สอุดมคตินะคะโอเคเราก็จะไปดูโจทย์ข้อ3กันต่อเลยโจทย์ข้อ3บอกว่าจงหามวลของน้ำที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสในการทำให้เกิดสมดุลทางความร้อนสมดุลทางความร้อนคีย์เวิร์ดกับก้อนอลูมิเนียมมวล1.85กิโลกรัมที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสซึ่งทำให้อุณหภูมิของอลูมิเนียมลดลงเป็น65องศาเซลเซียสสมมติว่าน้ำกลายเป็นไอแล้วก็หยดกลับมาด้วยการควบแน่นโจทย์เขาให้อะไรมาบ้างโจทย์ให้
T ของน้ำและพี่ใช้เป็น W เนาะได้เป็นมาจาก water นะคะ T ของน้ำอันนี้คือ T เริ่มต้นด้วย TI เท่ากับ25องศาเซลเซียสแล้วก็ให้อลูมิเนียมมวลของอลูมิเนียม M ของ Al นะคือ1.85 กิโลกรัมให้อุณหภูมิเริ่มต้นมาด้วยคือ150 องศาเซลเซียสแล้วก็ทำให้อุณหภูมิลดลงเป็น65 องศาเซลเซียสอันนี้ก็คือ TF ของ AL คือ65 องศาเซลเซียสการที่เขาบอกว่าอุณหภูมิของอลูมิเนียมลดลงเป็น65 องศาเซลเซียสอันนี้คืออุณหภูมิสุดท้ายของอลูมิเนียมเรื่องสมดุลความร้อนจากประโยคนี้และสมดุลความร้อนสมดุลความร้อนทำให้อลูมิเนียมมีอุณหภูมิ65 องศาแล้วพอมันเข้าสู่สมดุลนะคะ TF ของทั้งน้ำและอลูมิเนียมเนี่ยต้องมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นโจทย์บอกของอลูมิเนียมนะก็จะทำให้เรารู้ TF ของวอเตอร์ด้วยของน้ำไม่ว่าจะมีค่าคือ65 องศาเซลเซียสเหมือนกันอันนี้ก็มาจากสมดุลความร้อนเนาะสมดุลความร้อนก็คือเมื่อสิ่งที่เราสนใจสองสิ่งเนี่ยเข้าสู่สมดุลความร้อนของทั้งสองสิ่งนั้นก็จะมีอุณหภูมิที่เท่ากันนะคะแล้วจาก TF มา TI ของอลูมิเนียมแบบนี้มันคือตอนแรกอลูมิเนียมอุณหภูมิสูงมากแล้วก็ลดอุณหภูมิลงมาเหลือ65 องศาอันนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าตัวอลูมิเนียมเนี่ยเป็นตัวที่เสียความร้อนพอเสียความร้อนแล้วก็ตรงนี้น้ำจากตอนแรก25 องศาแล้วก็เพิ่มมาเป็น65 องศาก็ทำให้เรารู้ว่าน้ำรับความร้อนเนาะแล้วสมดุลความร้อนคีย์เวิร์ดเลยสมดุลความร้อนจะทำให้เราเข้าสูตรนี้ได้ค่ะคิวโคเท่ากับลบคิวฮอตเนาะโดยไอตัวโคเนี่ยคือความร้อนที่ก้อนเย็นได้รับก็คือตัวไหนรับความร้อนเนาะส่วน Q hot นี้คือความร้อนที่ก้อนร้อนเสียไปแล้วก็ใช้เป็นความร้อนก็จะใช้เป็นสูตรไหนก็คือสูตรนี้ความร้อนจำเพาะนะก็เปลี่ยนอุณหภูมิก็จะใช้เป็น QC เดลต้าทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุ้ยพี่พูดผิดไม่ใช่ QC เดลต้าทีต้องเป็น MC เดลต้าทีอันนี้เป็นก้อนของน้ำเนาะเพราะว่าน้ำเป็นตัวที่ได้รับความร้อนต้องอยู่ฝั่งคิวโคส่วนอลูมิเนียมเป็นตัวเสียความร้อนก็จะอยู่ฝั่งคิวฮอตนะคะอันนี้ก็จะเป็นลบ MC เดลต้าทีของ AL แล้วเขาให้หาอะไรหา MW ก็คือ M ของ Water นั่นเองก็จะเป็น MW ค่า C ก็ไปดูได้จากตารางนะคะซึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไม่ได้เลื่อนไปเลื่อนมาเนาะพี่ก็หามาให้แล้ว
ซีของวอเตอร์นะคะมีค่า4,186จูลต่อกิโลคูณองศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเราดูจากหน่วยตรงนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าอุณหภูมิเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเคลวินนะคะแล้วก็ C ของอลูมิเนียมจะเท่ากับ900จูลต่อกิโลกรัมองศาเซลเซียสทีนี้เรารู้ค่าแล้วเนาะเราก็จะมาแทนเลยของน้ำเป็นเท่าไหร่นะ4,186แล้วก็คูณกับเดลต้าทีก็คือ TF ลบ TI เหมือนเดิมเนาะอุณหภูมิสุดท้ายของน้ำคือ65ลบกับเริ่มต้นคือ25องศาเซลเซียสแล้วก็ลบกับอันนี้เป็นอลูมิเนียมคือ1.85กิโลกรัม C ก็คือ900อุณหภูมิสุดท้ายก็คือ65ลบกับอุณหภูมิเริ่มต้นคือ150เราก็จะคิดเลขออกมาตืดตืดตืดนะคะคิดมาเรื่อยๆสุดท้ายค่อยๆตรงนี้เหลือ40คิดเลขสุดท้ายออกมาเนี่ย M ของน้ำเนี่ยจะได้0.845กิโลกรัมน้องๆก็ไปลองย้ายข้างบวกลบคูณหารดูนะคะว่าได้เท่ากับพี่ไหมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโจทย์ในเรื่องสมดุลทางความร้อนนะคะก็คือถ้าเราเจอสมดุลทางความร้อนเนี่ยให้เราใช้ Q cold เท่ากับลบ Q hot เลยแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์ว่าตัวไหนเป็นก้อน Q cold ตัวไหนเป็นก้อนของ Q hot เนาะวิธีทำของพี่ก็จะเป็นแบบนี้โอเคต่อไปข้อ4ก๊าซอุดมคติ1 โมลถูกทำให้อุ่นขึ้นอย่างช้าๆจากสถานะ PV ก็คือตอนแรกเริ่มต้นที่ PI VI ไปเป็น3 PI 3 VI นะคะในกระบวนการที่ความดันของก๊าซแปรผันตรงกับปริมาตรเขาให้เราหาอะไรบ้างหางานที่จะทำต่อก๊าซในกระบวนการนี้แล้วก็หาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของก๊าซกับปริมาตรในระหว่างเกิดกระบวนการนี้ด้วยอันดับแรกถ้าเราเจอโจทย์ข้อนี้เราต้องวาดแผนภาพ PV ก่อนเลยโดยแกน y คือ p แกน x คือ v เขาให้อะไรมาตอนแรก pi vi แล้วก็สาม pi สาม vi แปรผันตรงแบบนี้มันคือบอกเราว่าเป็นกราฟเส้นตรงนะคะเราจะได้กราฟเส้นตรงที่บ่งบอกว่า P แปรผันตรงกับ V เนาะแล้วก็จากกราฟนี้เนี่ยพอเป็นเส้นตรงแล้วใช่ไหมเรามาดูก่อนโจทย์ให้หาอะไรโจทย์ให้หางานที่กระทำต่อก๊าซในกระบวนการนี้งานที่กระทำต่อก๊าซก็คือถ้าเลื่อนขึ้นไปดูสูตรที่พี่สรุปให้เนาะก็จะมีสูตร dW เท่ากับลบ pdV ถ้าเราอยากรู้แบบ W เราก็ต้องอินทิเกรตเนาะอินทิเกรตทั้งสองข้างออกมาแบบนี้อินทิเกรตมาปุ๊บจะได้เป็น W ส่วนฝั่งนี้มันจะเป็นพี่ดึงลบออกมาก่อนเนาะลบ pdV แล้ว P ของเราเนี่ยคือเท่าไหร่เราจะหาได้จากความสัมพันธ์จากในกราฟนี้นี่แหละอันนี้คือกราฟเส้นตรงใช่ไหม
สมการกราฟเส้นตรงสมการกราฟเส้นตรงนะคะก็คือ m x บวก4ใช่ไหมแกน y ของเราเลือกมาสักจุดสมมติพี่เลือกจุด p i v i ตรงนี้นะคะแกน y คือ p i m x คือ v i ส่วน c เราจุดตัดถ้าล่างมาเรื่อยๆจุดตัดก็จะอยู่ที่ศูนย์เพราะฉะนั้นตัว c เป็นศูนย์เนาะเราจะรู้ตัว m คือ p i ส่วน v i แล้วเราก็มาดูแล้วเราก็ยังไม่รู้ตัว p ตัวนี้ถ้าพี่อยากรู้ตัว p เราก็จะเขียนไอ้ความชันนี้เนี่ยกลับเข้ามาในสมการเส้นตรงอีกครั้งหนึ่งแกน y แทนตัว p เนาะความชันคือ pi ส่วนด้วย vi ส่วนแกน x คือตัว v เราจะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง p กับ v เป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาแทนในอันนี้ได้นะคะ w เท่ากับลบอินทิเกรต p ของเราคือ pi ส่วนด้วย vi คูณ v dv เนาะโดยเริ่มต้นคือ vi อินทิเกรตตั้งแต่ vi จนไปถึง 3vi นะคะอินทิเกรตออกมาดึง pi vi ออกมาก่อนแล้วก็อินทิเกรตจะได้เป็นพี่อาจจะเขียนลับไปเป็นแบบนี้เราดึงค่าของที่ออกมาเนาะแล้วเราก็อินทิเกรตก็จะได้เป็น v กำลังสองส่วนสองอินทิเกรตตั้งแต่ vi จะถึง 3vi อันนี้ก็จะเป็น 9vi กำลังสองส่วนสองลบกับ vi กำลังสองส่วนสองเนาะก็ลบออกมาก็จะมีค่าเป็น8 vi กำลังสองส่วนสองตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตัดการออกมาอันนี้ตัดอันนี้จะได้เป็นลบสี่ pi vi นะคะงานของเราจะได้ลบสี่ pi vi งานติดลบหมายความว่ายังไงงานติดลบหมายความว่าแก๊สขยายตัวระบบทำงานแก๊สขยายตัวก็คือปริมาตรเพิ่มขึ้นนะคะระบบทำงานส่วนของตรงนี้เนี่ยเลือกเครื่องหมายพี่ก็มีเขียนสรุปไว้ให้ด้านบนอยู่เนาะเดี๋ยวเลื่อนไปให้ดูก็คือตรงนี้แก๊สถูกอัดเนี่ยงานเป็นบวกหมายถึงสิ่งแวดล้อมทำงานแต่ถ้าแก๊สขยายตัวงานเป็นลบก็คือระบบทำงานนะคะแล้วก็กลับมาดูข้อ B เขาให้หาอะไรความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิคือ T และ V รู้ P รู้ V รู้ T แน่นอนเป็นก๊าซอุดมคติต้องมาเลยสูตรสำคัญก็คือ PV เท่ากับ nRT นะคะP ของเราคืออะไร P ของเราคือตรงนี้มันคือ pi ส่วนด้วย vi v แล้วก็เหลือ v อีกตัวหนึ่งเท่ากับ n r t แล้วก็ย้ายข้างมาให้เหลือ t ตัวเดียวมันจะเป็น pi ส่วนด้วย vi v กำลังสองส่วนด้วย n r หรือถ้าเขียนสวยๆมันก็คือ pi ส่วนด้วย vi คูณกับ v กำลังสองส่วนด้วย nr อันนี้ก็คือการเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง t กับ v นะคะโอเค